ไปด้วยหายใจด้วยเหงื่อแตกไปด้วยมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับไม่งั้นไม่เข้าเนื้อเยื่อให้มันเข้าเนื้อเยื่อไปอยู่ในความหนาวจะอบอุ่นอยู่ในความร้อนจะเหงื่อแตกเหงื่อแตกเหงื่อแตนเนี่ยครับ ฟังดูจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลามันเข้าเนื้อเข้าหนังจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอบไม่ตรงคำถามค่ะคำถามอาจผิดคอยตั้งคำถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณรักเดี๋ยวตรงไหนน้อไม่ตรงคำถามเนี่ยรักนะขอรายละเอียดส่วนของกายและใจบ้างค่ะก็เรื่องของร่างกายเรานะครับคงไม่ต้องขอมั้งร่างกายของใครก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับคงไม่ต้องขอนะก็พูดถึงความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยแล้วใจคือความนึกคิดเนี่ยนะครับคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเอาอะไรคิดมนุษย์โลกใบนี้ 7-8,000 ล้านคน 99% จะบอกว่าเอาสมองคิดนะครับผิดกับลุงทั้งหมดนะครับไม่รู้ถ้าใครก็ตามที่สรุปว่าคำว่าคิดเนี่ยคือใช้สมองคิดผิดกับลุงแน่นอนนะครับถ้าบอกว่าสมองคิดถ้าไม่คุยกันได้ก็ยิ่งดีเพราะมันผิดกับลุงแน่ๆสมองไม่มีสิทธิ์คิดนะคุณโยมสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดทุกวันนี่คิดมาจากความจำจำได้ไหมรู้นั่นนะครับที่คิดได้ทุกวันนี่ใครต่อใครนั่นทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกจากความจำมันต้องใช้ใจคิดจำไม่ใช่ปัญญาจำนอกเรียกว่าคิดเลยความจำคิดนอกกรอบไงกรอบคือความจำในกรอบในกติกาในระบบในระเบียบนี่คือกรอบโอเคไหมครับในระบบที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาคือกรอบนะครับถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือในโลกคือกรอบนอกโลกคือนอกกรอบเห็นไหมครับคำว่ากรอบใหญ่ก็คือในโลกรวมทั้งอาชั้นบรรยากาศด้วยนะครับคำว่าในโลกชั้นบรรยากาศทั้งหมดน้ำทั้งหมดดินทั้งหมดนี่คำว่าในโลกนะครับเห็นไหมใหญ่ไหมครับความคิดหาจุดจบไม่ได้หรอกครับจะบอกให้ทราบในโลกนะถ้าจบก็ต้องหยุดคิดจึงจะมีจุดจบได้นะครับเห็นไหมเพราะนี่คือภาษาลุงแหละค่อยๆทำความเข้าใจครับเพราะว่าไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกในการสื่อสารมันยิ่งท่านที่มารู้จักลุงง่ายๆไวๆนี่ครับถ้ามาสะดุดก็คือของเก่านะครับเรื่องจิตพอเข้าใจแล้วค่ะจิตยิ่งเข้าใจยากนะครับบอกให้ทราบไว้เรื่องจิตยิ่งเข้าใจยากนะบอกให้ทราบไว้นะครับกายกับใจนี่ฮะจะเข้าใจง่ายที่สุดเพราะมันโคกันง่ายมันอยู่ใกล้กันกายใจอยู่ใกล้กันจิตมันอยู่ห่างประมาณนั้นครับแต่ทั้งหมดก็โคเปเรตกันทั้ง3สิ่งนะครับ3 in 1นะฮะเอาว่าใจมันเป็นตัวกลางระหว่างกายกับจิตกันแล้วกันเงี้ยหยุดความคิดก็จะเจอจิตเป๊ะทันทีนะครับมันจะได้เป็นออโตเมติกตรงนั้นนะครับนะใช้จำภาษาลุงเล่นๆไว้ก่อนครับอย่าไปคิดมากถ้าคิดว่าภาษาลุงพอที่จะเป็นบรรทัดฐานให้ได้นะครับถ้าคิดว่าภาษาลุงที่เราให้ฟังจะพอจะเป็นบรรทัดฐานให้ได้นะครับก็ลองใช้เป็นหลักลองดู เผื่อว่ามันตรงกันตอบไม่ตรงคำถามค่ะคำถามอาจจะผิดค่อยๆตั้งคำถามใหม่ค่ะขอบคุณค่ะการถามครั้งนี้มีที่มาจากที่พูดกันว่ากายใจจิตรวมกัน5 ทุ่มแล้วค่ะต้องพักผ่อนเฮ้ย5แล้วเหรอโอ้ใช่นี่มัน4:59แล้วโอ้ใช่เลยงั้นไปแล้วแต่นั่งนั่นลุงก็ติดลมบนเห็นไหมล่ะครับการสื่อสารออนไลน์ในเรื่องธรรมศาสตร์ค่อนข้างยากถูกต้องครับ
ที่จะสามารถเข้าใจตรงกันต้องมา face to face นะครับแล้วมันจะสื่อสารได้ง่ายนะครับขออีกคำถามครับเราจะเข้าถึงพีโอนิจิได้อย่างไรมันอยู่ในตัวเราครับพีโอนิจิอยู่ในตัวเราอยู่ในจุดไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะขั้วหัวใจหยุดหัวใจหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดจะรู้ทันทีเพียงอยู่ตรงนั้นหัวใจต้องหยุดเต้นไม่ตายเหรอถ้ามันหยุดเต้นไม่ตายถ้ามันหยุดเต้นตายก็นั่งพูดอย่างนี้ได้ไงล่ะครับมันหยุดเต้นแค่หนึ่งวงกลมเองครึ่งวงกลมเองไอ้ที่ตายคือหยุดเต้นตั้ง5นาที10นาทีเป็นชั่วโมงคือตายแน่อย่างนั้นอันนี้มันหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีแป๊กแป๊กเห็นไหมหยุดเต้นเพียงแป๊กครึ่งวงกลมอีกแป๊กก็เป็นวงกลมแป๊กแป๊กมันหยุดเต้นแค่นี้เองครับหัวใจหยุดเต้นตรงนี้เนียนมากครับตรงนี้เป็นออโตเมติกผมใช้คำว่าออโตเมติกซ้อนออโตเมติกนะครับตรงนี้นะครับออโตเมติกซ้อนออโตเมติกนะครับฟังภาษาไว้ก่อนครับนะคุณก็จิตกับใจเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าลุงช่วยไม่ใช่อันเดียวกันครับคนละคำโดยภาษาก็คนละคำอยู่แล้วนะครับจิตคือความสว่างใจคือความคิดใช่ไหมเอาภาษาแค่นี้ก่อนพอเนาะโอ้ย5 ทุ่มจริงแล้วเนี่ยตายเลยว่าจะให้เสียงไหวไหมเนี่ยนะจิตกับใจเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับลุงไม่ครับนะครับฟังเฟซฟัง YouTube ก็เหมือนกันโอเคนะ ไม่ครับจิตคือความนึกความคิดโทษขออภัยใจคือความนึกความคิดจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดจะหลับตาหรือลืมตาหรือลืมตาก็ได้ใจให้ดีหลับตาเห็นหลับตาเห็นความสว่างนะครับหนูเอาใจคิดซะหนูคิดด้วยใจก็ได้คิดด้วยใจหรือเอาใจคิดก็ว่าได้ภาษาที่ดีสุดคิดด้วยใจจะดีที่สุดนะภาษานี้เอาใจคิดคิดด้วยใจเนี่ยภาษาดุงคิดด้วยใจเอาใจคิดคิดด้วยใจเอาใจช่วยเอาใจช่วยช่วยด้วยใจพอได้ไหมครับแล้วคิดไปแล้วคิดกลับครับแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการของการไตร่ตรองเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาหรือภาวนานั่นครับคำว่าพิจารณากับภาวนาความหมายเดียวกันนะครับภาวนาส่วนภาวนาชนะจิตนี่คือนักดาราสาวเขาไม่รู้เขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคุณภาวนาชนะจิตนะครับ นั่นแหละโอเคพอหมดแล้วนะพอแล้วเนาะวันนี้เนาะเอาแสงไหมจ๊ะเอาแสงไหมครับโอ้โหหรือเอาเสียงเอาสักหน่อยเพื่อให้หลับเพราะว่าได้พูดเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเสียใจลุงไปยังเวินสูญเสียแล้วก็จากกันนะสูญเสียแล้วก็บ้านใครบ้านใครนะครับเอาพร้อมเสียงนี้เสียงนั้นสำคัญชะไหนเสียงเป็นพลังงานนะครับเสียงเป็นคลื่นนะครับพลังงานตัวนี้มีอยู่ในตัวมากจะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาได้สำหรับลุงได้ 100% นะครับเ
องถามกลับนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีด นี่แหละคือพลังงานรักษาตัวเราเองนะครับเป็นการสร้างภูมิต้านทานเอาไว้ในตัวเอง ลุงจะใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเราไม่ให้เข้ามาแตะต้องตัวเราถ้าเป็นไวรัสโคโรนาก็คือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นโดยสมบูรณ์นะครับจำภาษาหลักเอาไว้ครับสำหรับท่านที่ท่านได้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือท่านจะต้องรู้เองนะครับรู้สึกเองนะครับเข้าหูสู่ใจร่างกายมันจะบอกเองนะครับเช่นเป็นความร้อนนะหรือจะเป็นวูบวาบผิวกายพวกนี้ได้ทั้งสิ้นเพราะมันเป็นพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่ปฏิบัติการให้นั่นคือถ้าจะพิสูจน์พลังงานก็พิสูจน์โดยอย่างที่กำลังพูดกำลังทำให้นี่ครับถ้าใช้ว่าพิสูจน์นะความจริงไม่อยากจะใช้ภาษาคำว่าพิสูจน์มันจะเป็นภาษาเลขคณิตไปนะครับเพราะเคยเรียนหนังสือมาก็พิสูจน์อันนี้รับเลยเต็มๆในทันทีเลยนะครับมันทันยันใดมันโต้ตอบกันเลยประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้คนไหนสามารถที่รับได้โดยง่ายได้เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองโดยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดโอเคไหมครับพยายามจำภาษาหลักเอาไว้สำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามีเป้าหมายตรงนี้ผมต้องการอยากให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้ระยะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาของประเทศเป็นปัญหาของโลกใบนี้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนี่มันสบายอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องกังวลเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันตรงนี้ร่วมกันนะครับอย่างน้อยสุดได้ช่วยชาตินะครับถ้าพวกเราเจ้าค่อยไม่มีไวรัสโคโรนาเข้ามาแตะต้องเนื้อตัวทั้งราชการเขาก็จะเบามือไปเยอะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับการใช้จ่ายเรื่องของทางราชการภาษีมันก็ไม่ต้องมาสิ้นเปลืองกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยชาติได้คิดให้เป็นครับเป็นการช่วยชาติได้ผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะให้รู้ไว้นะครับนะจะแจ้งเพื่อทราบใครประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ขอให้ประกอบอาชีพไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้ด้วยอย่าลืมนะเวลา แต่เดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันวันนี้สุขเถิดชาวประชาลุงออกเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกรั้วทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม